คนไทยเนี่ยต้องบอกเรามีSoviet Mindที่ดีกว่าหลายๆประเทศทั่วโลกก็เป็นจุดที่ลูกค้าประทับใจเราหลายคนอาจจะคิดว่า Made in Thailand เป็นอุปสรรคเริ่มต้นเป็นอุปสรรคใช่แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนต้องการคุณภาพครับคือจะ Made in ที่ไหนก็ตามถ้าคุณทำคุณภาพได้ที่เขาต้องการเราสู้ได้เราก็เริ่มทำคุณภาพก่อนตั้งแต่ชิ้นส่วนการผลิตเนี่ยเราต้องมาปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนวัตถุดิบกระบวนการผลิตนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็หามาตรฐานรองรับสินค้าทุกตัวที่จะขายในเยอรมันจะต้องผ่านมาตรฐาน ABE มีมาตรฐานที่เขากำหนดอยู่ใช่มันเป็นมาตรฐานสินค้าคุณภาพสินค้าเลยครับไม่ใช่ระบบถ้าไม่ผ่านขายไม่ได้เราก็ใช้เวลาอยู่2ปีในการพัฒนาสินค้าพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพจนได้ระดับที่เขาต้องการก็ส่งไปทดสอบผ่านพอผ่านเราก็เริ่มขายเยอรมันได้พอเยอรมันได้ปุ๊บเราก็ไปขยายประเทศอื่นต่อพอไปประเทศอื่นเนี่ยมันเหมือนกับมีใบเบิกทางแล้วหลายคนพูดถึง disruption ครับทุกคนจะกลัวหมด disruption นะครับแต่เราอาจจะโชคดีนะครับคือยานยนต์เนี่ยคุณจะขับเคลื่อนด้วยอะไรก็ตามจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปจะเป็นไฮโดรเจนจะเป็นไฟฟ้าหรืออนาคตจะเป็นอะไรก็ตามมันต้องใช้ต้องมีช่วงล่างยังไงโชคอ้าไปยังต้องมีอะไรก็ตามที่มันเคลื่อนที่ครับต้องมีช่วงล่างแม้กระทั่งจักรยานฉะนั้นเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับเราได้เปรียบอันที่1 2เนี่ยคนที่ทํายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องการอะไรที่อัตโนมัติมากขึ้นแล้วก็พัฒนากระบวนการถัดไปคือปรับด้วยไฟฟ้าคือปรับจูนด้วยไฟฟ้าเลยครับก็คือตอบโจทย์แล้วก็เตรียมตัวในอนาคตว่าเฮ้ยถ้ามันเปลี่ยนจริงนะครับถึงจุดนั้นเราก็ต้องไปอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากก็คือว่าผมอยากฝากถึงผู้ประกอบการในประเทศไทยครับคือผมเชื่อว่าการไปสำเร็จในตลาดโลกแบบไวเลสไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณสู้สองเนี่ยคุณล้มคุณต้องลุกคุณต้องสู้ใหม่แล้วคุณจะชนะครับ